เมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปเบิกพรบ.นะจากกรณีที่ล้มเข่าแตกได้เงินไปทั้งสิ้น 9,137 บาทนะฮะคลิปนี้ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพรบ.อีกสักครั้งเป็นรอบที่2แล้วก็หวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายใครที่ยังไม่รู้นะก็ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับว่าทุกครั้งที่เราไปจ่ายเงินต่อทะเบียนรถเนี่ยเราจะถูกบังคับให้ทำประกันโดนบังคับจากกฎหมายฉบับหนึ่งนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือที่เรียกย่อๆว่าพรบ.นั่นแหละทุกครั้งที่จะไปต่อทะเบียนนะครับเขาก็จะถามว่าซื้อพรบ.หรือยังมีพรบ.หรือยังถ้าไม่มีต่อทะเบียนไม่ได้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่บังคับให้เราทำประกันเอาไว้นะครับและประกันพรบ.ที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นประกันที่เน้นคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้คุ้มครองตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นรถชนมันจะไม่มีคำว่าแบบว่าเอ้ยไปเบิกพรบ.มาซ่อมกันชนไม่มีนะครับพรบ.เน้นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเป็นค่าชดเชยคือเน้นพูดง่ายๆคือเน้นรักษาคนไม่เกี่ยวกับรถเลยนอกจากกฎหมายฉบับนี้นะครับจะบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันแล้วนะมันยังมีข้อกำหนดอื่นๆอีกหลายๆอย่างเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยกตัวอย่างเช่นจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมานะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยเรื่องของการแพทย์เรื่องของเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะมาคิดคำนวณแบบประกันนะว่ารถแบบนี้ต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เบิกสินไหมอะไรได้บ้างเพื่อรันระบบให้มันอยู่ต่อไปได้นานๆไม่ใช่ว่าอุ๊ยล้มเข่าแตกคุณจ่ายเบี้ย400กว่าบาทเบิกได้แสนนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะหลายคนชอบพูดว่าประกันโกงพรบ.โกงเอาตรงๆนะผมยังไม่เคยเห็นพรบ.โกงใครนะครับผมเห็นนะคนที่พยายามโกงพรบ.เต็มไปหมดเลยไอ้คลิปเก่าที่ผมทำในเรื่องของพรบ.นะก็จะมีคนมาถามหนูเบิกประกันสังคมไปแล้วครับพี่หนูจะมีทางไหนเอาเงินออกจากพรบ.อีกได้บ้างไหมคะการเบิกค่ารักษาพยาบาลมันจะต้องเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะครับคุณรักษาตัวสมมุติมีดบาดจ่ายหมอไปร้อยหนึ่งหมอให้ใบเสร็จมาร้อยหนึ่งคุณก็เบิกได้แค่ร้อยเดียวไปเบิกได้ที่เดียวครั้งเดียวจบไม่ใช่ว่าทำประกันไว้4ที่คุณไปเบิก100หนึ่งที่1ที่2ที่3ที่4ได้มา400อย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมันผิดวัตถุประสงค์ของการทำประกันนะครับอ่ะเล่าอีกสักเรื่องนึงนะครับที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้นั่นก็คือพรบ.เนี่ยบางช่วงบางตอนของพรบ.เขากำหนดไว้ว่าให้ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งให้ชื่อว่าเป็นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับโดยบริษัทกลางเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสบภัยกับบริษัทประกันนะคือตัวบริษัทกลางเองก็เป็นบริษัทประกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางด้วยในกรณีที่ผู้เอาประกันหรือว่าผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยทำประกันกับบริษัทประกันอื่นเอาไว้แล้วมีการต้องเบิกจ่ายนะครับอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเคลมกับบริษัทประกันโดยตรงแต่สามารถที่จะเคลมกับบริษัทกลางได้นะบริษัทกลางก็จะเป็นตัวกลางในการพิจารณานะครับถ้าเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุจริงมีหลักฐานจริงเข้าข่ายที่จะต้องจ่ายสินไหมหรือว่าจ่ายเงินชดเชยต่างๆนะครับบริษัทกลางก็จะจัดการจ่ายให้ผู้เอาประกันเลยแล้วบริษัทกลางก็จะไปเรียกเก็บกับบริษัทประกันอีกต่อนึงมันก็จะทำให้ผู้เอาประกันได้ประโยชน์นะลองคิดดูว่าถ้าผู้เอาประกันต้องไปคุยกับบริษัทที่ตัวเองทำประกันไว้โดยตรงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจ่ายเงินนี่ก่อนไหมแต่ว่าถ้าคุยผ่านบริษัทกลางเนี่ยบริษัทกลางบังคับนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยเคสนี้เราจ่ายแล้วก็ไปจี้เอากับบริษัทประกันว่าเฮ้ยจ่ายไปแล้วคุณต้องจ่ายเราคืนมามันก็จะทำให้ผู้เอาประกันได้ประโยชน์มากขึ้นครับอ่ะมาต่อกันในส่วนของพรบ.ที่ผมไปเบิกมานะครับผมขี่จักรยานยนต์ฮ
Honda CB150R ก็ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่149 cc นะครับจ่ายเบี้ยประกันพ.ร.บ.เนี่ยประมาณ430บาทต่อปีนะครับคือเวลาต่อภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลภาษีเท่ากันทุกปริมาตรกระบอกสูบก็คือ100บาทต่อปีนะครับแต่ว่าพ.ร.บ.จะไม่เท่ากันแบ่งตามปริมาตรกระบอกสูบนั่นแหละจะมีขั้นผมจำไม่ได้ขั้นน้อยสุด75หรือเปล่าหรือยังไงนี่แหละถึง125 125ถึง150แล้วก็เกิน150ขึ้นไปนะครับถ้าเกิน150ขึ้นไปจะเสียค่าพ.ร.บ.ประมาณ645บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อปีนะครับก็คือตั้งแต่151จนบิ๊กไบค์ใหญ่ๆไปเลยอ่ะก็เสียราคานี้เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นพวก Nmax 155 เกินมาแค่5นะครับคลิก160 PCX 160เกินมานิดเดียวก็เสียค่าพ.ร.บ.เท่าบิ๊กไบค์เลยนะถามว่าจ่ายเบี้ยไป430บาทต่อปีผมได้อะไรบ้างต้องบอกแบบนี้ครับว่าประกันที่โดนบังคับโดยพ.ร.บ.เนี่ยเป็นประกันที่ทำไว้เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คู่กรณีในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนะครับหลักใหญ่ใจความของมันคืออย่างนี้นะสมมุติว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปยูเทิร์นตัดหน้ารถสักคันหนึ่งแล้วพิสูจน์ออกมาแล้วว่าผมเป็นฝ่ายผิดถ้ารถคันนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับพ.ร.บ.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คู่กรณีของผมไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนส่วนที่เกินก็จะต้องมาเรียกร้องเอาจากผมเพราะผมเป็นฝ่ายผิดถ้าโชคร้ายเขาต้องนอนโรงพยาบาลพ.ร.บ.จะจ่ายค่าชดเชยให้เขาวันละ200บาทไม่เกิน20วันถ้าโชคร้ายไปกว่านั้นเขาสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือทุพพลภาพนะครับพ.ร.บ.จะจ่ายค่าชดเชยให้เขาตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทแล้วแต่ความพิการหรือถ้าโชคร้ายสุดๆเขาตายขึ้นมาพ.ร.บ.จะจ่ายค่าชดเชยให้เขาให้ญาติเขา 500,000 บาทนี่คือสิ่งที่ได้จากการจ่ายเบี้ยประกันปีละ430บาทของผมครับนี่คือประเด็นหลักๆของพ.ร.บ.นะครับคือทำเพื่อคุ้มครองคู่กรณีในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดแต่ตัวประกันพ.ร.บ.ก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เราถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดนะสมมุติผมล้มด้วยบาดเจ็บด้วยผมก็ยังมีค่ารักษาพยาบาลจากพ.ร.บ.ของผมเองเนี่ยรักษาตัวได้ไม่เกิน 30,000 บาทจ่ายจริงตามใบเสร็จนะครับพ.ร.บ.จะจ่ายจริงตามใบเสร็จเท่านั้นนะครับอีกกรณีนึงคือกรณีที่เกิดขึ้นจริงก็คือผมขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเองแล้วไม่มีคู่กรณีอันเนี้ยวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจะทำงานเหมือนกันก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ตัวผมรักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 30,000 บาทจ่ายจริงตามใบเสร็จซึ่งผมเบิกมาแล้ว2รอบนะครับรอบแรกล้มเข่าแตกที่กาญจนบุรีเบิกไป 12,000 บาทรอบที่2นี่ก็คือ 9,137 บาทล้มเองเกิดเหตุแล้วจะเบิกพ.ร.บ.จะต้องทำยังไงเกิดเหตุแล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะใช้สิทธิ์พ.ร.บ.เขาก็จะบอกเราว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปให้เขาบ้างเขาถึงจะเบิกพ.ร.บ.ให้เราได้นะครับถ้าเรามีเอกสารตามที่โรงพยาบาลร้องขอไม่จำเป็นจะต้องออกเงินสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเก็บใบเสร็จไว้แล้วเอาไปเบิกที่บริษัทกลางอีกทีหนึ่งแต่กรณีของผมขาดไปอย่างหนึ่งก็คือใบแจ้งความผมเกิดเหตุแล้วผมไม่สะดวกที่จะไปแจ้งจริงๆมันไปแจ้งความแทนกันได้นะแต่ว่าคนที่บ้านก็ไม่สะดวกที่จะไปเหมือนกันก็เลยไม่มีใบแจ้งความนะครับก็เลยใช้วิธีการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเก็บใบเสร็จไว้ค่อยรวมใบเสร็จไปเบิกที่บริษัทกลางอีกทีหนึ่งเอกสารที่ทางโรงพยาบาลผมร้องขอนะครับในกรณีที่
จะเบิกพรบ.โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไว้ก่อนมีอยู่4อย่างครับ1ก็คือใบแจ้งความ2ก็คือสำเนาบัตรประชาชน3ก็คือสำเนาเล่มรถ4ก็คือสำเนาพรบ.ถ้าเรามีครบก็เบิกพรบ.ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเลยเขาไม่สนใจใบขับขี่นะครับไม่ว่าคุณจะมีใบขับขี่ที่มันหมดอายุแล้วหรือว่าไม่มีใบขับขี่ก็แล้วแต่คุณจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองจากพรบ.นะบอกแล้วว่าพรบ.เนี่ยออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับทีนี้ในกรณีของผมนะครับผู้ที่ไม่มีใบแจ้งความไม่ได้ไปแจ้งความมันจะมีขั้นตอนยังไงวันที่ประสบเหตุเราก็ควรจะโทรไปที่ call center call center บริษัทกลางยินดีให้บริการค่ะกด1แจ้งอุบัติเหตุหรือฝ่ายสินไหมทดแทนค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตรับแจ้งเหตุให้แนะนำสอบถามข้อมูลการเกิดเหตุก่อนนะคะจะได้บันทึกรับแจ้งแล้วก็แนะนำการใช้สิทธิ์ให้ทราบนะคะโทรไปแจ้งอุบัติเหตุกับทางบริษัทกลางซะก่อนเขาจะออกเลขรับแจ้งอุบัติเหตุมาให้เรานะครับเราก็จดเลขนี้ไว้วันที่เราไปเบิกเงินเราก็จะต้องบอกเลขนี้กับทางบริษัทแต่ทีนี้ผมย้ำนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณียังไงคุณก็ต้องแจ้งความนะถ้าไม่แจ้งความเบิกไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการพิสูจน์ว่าคุณเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกวงเงินในการรักษามันจะไม่เท่ากันมันจะแตกต่างกันจำเป็นต้องแจ้งความนะครับถ้ามีคู่กรณีผมก็เข้ารับการรักษานะครับตามขั้นตอนไปเรื่อยหมอนัดก็ไปเก็บใบเสร็จไว้หายดีแล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยเดี๋ยวขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปเบิกพรบ.นะครับทางโรงพยาบาลก็จัดให้พบกับหมอนิติเวชเพื่อที่จะชันสูตรนะเขาใช้คำว่าชันสูตรนะครับพิสูจน์ก็ได้ยังไม่ตายนะใช้คำว่าพิสูจน์แล้วกันพิสูจน์ว่าได้รับการรักษาวันไหนบ้างเขียนวันที่ลงไปให้สอดคล้องกับในใบเสร็จรับเงินนะว่าออกใบเสร็จวันนี้ก็คือหมอนัดมาวันนี้เป็นการรักษาต่อเนื่องนะครับเก็บใบเสร็จทั้งหมดและใบรับรองแพทย์ไปยังบริษัทกลางไปเบิกผมแนะนำตรงนี้ว่าถ้าคุณไปเซิร์ชคำว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับคุณจะเจอเต็มเลยในแมปผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ไปสาขาที่เป็นสำนักงานใหญ่ๆหน่อยเขาน่าจะออกเช็คให้ได้เลยภายในวันนั้นแต่ผมเนี่ยครั้งแรกผมไปสำนักงานแถวถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เอกสารครบไปปุ๊บยื่นเอกสารรอแป๊บเดียวเขาออกเช็คให้เลย12,000กลับบ้านจบนะครับเอาเช็คไปฝากจบเลยแต่ครั้งนี้ครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยผมไปเหมือนจะเป็นสาขาย่อยสาขาเล็กๆอะไรเงี้ยผมว่าเขาไม่มีอำนาจในการออกเช็คนะครับผมไปครั้งแรกก็คือเขารวบรวมเอกสารแล้วแทงเรื่องเข้าไปสำนักงานใหญ่นัดผมมารับเช็คอีกครั้งหนึ่งในอีก3วันถัดมาก็คือต้องไป2รอบเสียเวลา2รอบนะไปรอบหนึ่งยื่นเอกสารอีกรอบหนึ่งไปรับเช็คนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เลือกไปสำนักงานใหญ่ดีกว่าจะได้จบภายในครั้งเดียววันเดียวเอาละครับเรื่องราวของการเบิกจ่ายพรบ.ของผมก็คงจะมีแค่นี้นะมันมีแค่นี้จริงๆนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ทำความเข้าใจก็คือพรบ.มันเป็นการซื้อมันคือประกันที่ต้องจ่ายเบี้ยปีต่อปีนะครับมันไม่มีคำว่าขาดส่งพรบ.อันนี้ผมเจอบ่อยชอบมีคนมาถามว่าขาดส่งพรบ.จะเบิกได้ไหมคะมันไม่ใช่ขาดส่งนะครับคือเวลาคุณซื้อพรบ.เนี่ยคุณซื้อไปจ่ายเงินให้เขาคุ้มครองไป1ปีพอครบ1ปีปุ๊บคือสัญญาคือจบคุณต้องไปซื้อใหม่นะครับมันไม่ใช่การขาดส่งมันคือไม่มีพรบ.มันคือมีกับไม่มีนะครับแค่นั้นเองนะมันไม่ใช่ขาดส่งมันไม่มีประกันไหนที่จะแบบว่าเกิดเหตุขึ้นมาก่อนแล้วไปจ่ายเบี้ยย้อนหลังแล้วเขาจะมาคุ้มครองให้คุณมันไม่มีนะครับซื้อก่อนเขาถึงจะคุ้มครองทีหลังขับรถต้องมีพรบ.นะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะเบี้ยก็ไม่ได้แพงเลยนะอย่างแพงสุดก็แค่645บาทต่อปีนะครับเกิดเหตุขึ้นมาก็มีความคุ้มครองไม่รู้จะพูดยังไงเขาออกแบบมาเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วนะครับก็ควรทำนะเอาละครับวันนี้คิดว่า
เรื่องราวน่าจะมีพอจะมีประโยชน์บ้างพอจะมีสาระบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ไปไหนมาบ้างแล้วก็ Facebook Fanpage ไปไหนมาบ้างเอาไว้ด้วยนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ